คุณผู้ชมคะอีกไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะจะเปิดเทอมแล้วนะคะช่วงนี้หลายโรงเรียนกำลังเตรียมความพร้อมรับวันเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะเป็นความคึกคักในยุค New Normal ค่ะที่จะทำให้เด็กๆนั้นต้องปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนด้วยนะคะค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นโจทย์ของทุกโรงเรียนเวลานี้นะคะลองดูหมุดที่ปักมารายงานเข้ามาผ่านทาง C-Size ค่ะพี่เจนมีหลายหมุดเลยนะคะคุณผู้ชมที่รายงานถึงความพยายามของคุณครูเพื่อจะเตรียมรับน้องๆนักเรียนเริ่มต้นที่หมุดนี้หมุดแรกคุณนันผู้โพเกตนะคะปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคเหนือรายงานจากโรงเรียนบ้านจ้องตำบลโป่งผาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะรายงานว่าคุณครูที่นั่นร่วมกันปรับเปลี่ยนโรงเรียนนะคะเตรียมการเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงมีการเตรียมสร้างมาตรการต่างๆบนแนวคิดเว้นระยะห่างทางสังคมนี่เป็นโจทย์ใหญ่ค่ะเพราะว่านักเรียนที่นั่นส่วนใหญ่เป็นน้องๆนักเรียนชาติพันธุ์ที่เดินทางมาจากพื้นที่สูงนะคะมาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นลูกหลานแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเรียกว่าหลายที่มาดังนั้นมาตรการป้องกันสำคัญมากสำหรับที่นี่ค่ะลองมาดู7มาตรการหลักๆของโรงเรียนบ้านจ้องกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากมาตรการแรกคุณครูบอกว่าต้องมีการตรวจคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนตรวจอุณหภูมินั่นแหละค่ะก่อนเข้าโรงเรียน2คือต้องมีการจัดห้องเรียนให้มีระยะห่างเด็กๆทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งจุดล้างมือก็ต้องห่างกันด้วยนะคะมีการตั้งแผงกั้นในโรงเรียนแล้วก็ในโรงอาหารด้วยค่ะแล้วก็คุณครูตอนนี้ทำเฟสชิลค่ะทำเอาไว้รองรับนักเรียนอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วคุณครูบอกว่าที่สำคัญต้องปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยล้างมือบ่อยๆอันนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นและนอกจากนี้ค่ะเขายังมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างเช่นคุณครูบอกว่าจะมีการออกแบบการเรียนที่ต้องเว้นระยะห่างกันมากขึ้นอย่างวิชาพละคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกว่าเรียนบนพื้นที่กลางแจ้งไม่ต้องกังวลแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นวิชาที่เด็กหลายคนต้องรวมกลุ่มกันดังนั้นคุณครูที่โรงเรียนบ้านจ้องบอกว่าจะลดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักเรียนในวิชาพละนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิด-19 มากที่สุดค่ะอีกหมุดนึงค่ะขยับเข้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครหมุดนี้ปักหมุดมาจากหนองจอกนะคะแม้ผังเมืองหนองจอกตอนนี้ยังเขียวอยู่เลยนะคะหมุดนี้ค่ะคุณสราวุธเกษานักข่าวพลเมืองรายงานจากโรงเรียนสุเหร่าใหม่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะแบ่งปันบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของคุณครูเพื่อต้อนรับวันเปิดเทอมที่โรงเรียนสุเหร่าใหม่นะคะซึ่งพี่เจนค่ะน้องๆที่นี่อย่างที่ทราบดีค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆชาวมุสลิมที่มาเรียนที่นี่ค่ะเปิดเทอมมาครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนต้องมีการปรับตัวหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งที่โรงเรียนสุเหร่าใหม่เขามี6มาตรการตอนนี้เตรียมพร้อมรอนักเรียนมาโรงเรียนอยู่แล้วนะคะไปดูมาตรการที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะก็คือมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าห้องเรียนก่อนจะเข้าโรงเรียนนะคะเมื่อเข้ามาในโรงเรียนทุกคนค่ะจะต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลานะคะจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอซึ่งที่ปั๊มเจลค่ะฟักแฟงเขาบอกว่าปรับนะปรับให้ใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสด้วยมือลดแล้วก็เลี่ยงจัดกิจกรรมที่แออัดหรือว่าจะต้องมีการสัมผัสกันนะคะมันทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกันซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนอย่างที่ลานกิจกรรมในอาคารโรงเรียนเขามีการทำสัญลักษณ์รูปรอยเท้าเอาไว้นะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยต้องเข้าแถวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะจากการที่เกิดวิกฤตCOVID-19 ทำให้นักเรียนได้หยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานนะคะตอนนี้โรงเรียนเราพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักเรียนกลับมาโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อปรับภูมิทัศน์หลังจากนั้นเราก็ได้เตรียมอาคารสถานที่ที่สำคัญเลยนะคะก็คือโรงอาหารที่นักเรียนจะต้องมารับประทานอาหารเราได้เตรียมโต๊ะอาหารแล้วก็ได้เตรียมป้องกันไว้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะการเข้าแถวของนักเรียนเราก็ได้มาร์กจุดเว้นระยะห่างไว้ให้นักเรียนน่ารักมากนะคะเป็นรูปเท้า2สีด้วยกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนพร้อมค่ะที่จะเปิดภาคเรียนใหม่นี้จากกรุงเทพไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะไปกันที่ขอนแก่นค่ะมีรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะก็เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมที่จะมาถึงให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดนะคะพี่เจนเดี๋ยวเปิดเทอมอันนี้จะเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าจับตาค่ะหมุดนี้รายงานโดยทีมอยู่ดีมีแฮงปักหมุดรายงานร่วมกับคุณครูอ้อมชุตินทร หัตถพนมสมาชิกเครือข่ายก่อการครูค่ะ
ที่โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูนะคะตอนนี้เขาก็เตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ไว้แล้วเหมือนกันมีอุปกรณ์จุดวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนอันนี้เป็นมาตรการพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนต้องมีนะคะมีการกำหนดจำนวนนักเรียนนะคะให้ไม่เกิน20คนต่อการเข้าเรียน1ห้องเป็นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกันสำหรับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูค่ะรวมถึงเดี๋ยวเปิดเทอมจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดเพื่อเช็คสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นนะคะเพื่อให้โรงเรียนพร้อมมากที่สุดสำหรับการเปิดเทอมครั้งนี้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเข้ามาโรงเรียนมีการวัดอุณหภูมินะครับมีการล้างมือถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยเราก็นั่งมีที่พักอยู่นะครับอยู่ด้านหน้าโรงเรียนมีให้พักแล้วก็วัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่ายัง 37.5 อยู่สัก3ครั้งเราก็จะติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนคนนั้นทันทีอันนี้คือมาตรการของเราในโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆเราเว้นระยะห่างไว้หมดนะฮะว่าให้นักเรียนอยู่เป็นจุดอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การรับประทานอาหารนะอาหารกลางวันก็เหมือนกันเราก็เหลื่อมเวลาเอาห้องเรียนนี้เรากำหนดไว้เลยว่าตามมาตรฐานก็คือ20คนต่อ1ห้องเรียนเราก็จัดระยะห่าง1 เมตรนะครับใน Facebook Live คุณวลัยลักษณ์บอกว่าค่ะคิดถึงตอนตัวเองเป็นเด็กพี่เจนคิดเหมือนกันไหมคะ คุณวลัยลักษณ์บอกว่าเปิดเทอมรอบนี้น้องๆคงตื่นเต้นน่าดูเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าบรรยากาศของโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีความคิดเห็นของน้องๆที่ตื่นเต้นเปิดเทอมรอบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ